สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมอร์ที่จะมาพร้อมความเกรียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกรียนที่สุดใน3โลกนี่ไงจังหวะนี้ยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไส้แตกไปดิไส้แตกไปดิรออะไรฮะเอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม Master Gamer ฮะแล้วในที่สุดครับผมเห็นอยู่ตรงกลางหน้าจอป่ะในที่สุดฮีโร่ตัวใหม่ก็มาแล้วฮะผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าฮีโร่ตัวใหม่มันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูแป๊บนึงนี่ครับเจ้านี่นั่นเองนะครับสำหรับ Tail Anas นั่นคือชื่อของเขานี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงความเท่นะฮะส่วนไอเทมเนี่ยไอเทมที่ผมจะเอาเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยผมจะเอาไปประมาณนี้นะฮะคือจะสังเกตได้ว่าผมมีดาบฟาร์มแต่ว่าผมจะไม่เอาฟาร์มไปนะฮะคือผมจะเน้นคลีแล้วกันนะฮะผมคิดว่าเน้นคลีนี่น่าจะโหดนะสำหรับเจ้าฮีโร่ตัวนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยดีกว่านะครับผมคราวนี้แหละผมว่าตานี่มาแน่นอนผมว่าตานี่มาแน่นอนนะดูจากทีมเราแล้วเนี่ยโหดนะครับผมมีมูลาดด้วยโอ้โหมูลาดนี่มีแค่มูลาดในทีมเราก็สบายใจละคือตัวมันแรงมากส่วนตัวเราเนี่ยก็บางมากนะครับผมทีมเรามีช้างอยู่ก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคมาจังหวะนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วครับผมมาดูฮีโร่กันบ้างนะครับทีมผมก็จะมีเทลอานาสมีมูลาดมีลอเลียวเทนแล้วก็ช้างนั่นเองชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้อ่านว่ายังไงนะส่วนทีมนั้นก็จะมีมิน่าเฟนิกซูก้าไอริแล้วก็เอเลสเตอร์นั่นเองไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่มาดูกันดีกว่าว่าผมจะเล่นเทลอานาสในสายไหนอะไรยังไงนะฮะก็คือผมถึงผมจะเอามือฟาร์มมาแต่ผมจะไม่ฟาร์มป่านะผมจะยืนเลนเพราะว่าให้ป่าให้มูลาดเขาฟาร์มดีกว่าส่วนผมเนี่ยจะเก็บพวกนกอะไรพวกนี้เอาดีกว่านะฮะเพราะว่าก็เท่าที่ลองเล่นมาดูก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างโหดนะครับผมเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างยิงไวแล้วก็แรงนะฮะออกคลิมานี่บอกเลยว่าโดนคลิมาก็น่าสะบัดอยู่เหมือนกันอ่ะมาจากนั้นผมจะไปเลนล่างนะฮะไปเลนล่างแล้วกันไปคุมมังกรแล้วกันเพราะว่ามังกรเหมือนจะอยู่เลนล่างนั่นแหละโอเคผมอัพเป็นสกิล1ก่อนนะฮะจากนั้นเราก็ไปออกเลนเลยเข้ามาในป่าไม่เจอใครเราก็รู้สึกสบายใจแล้วนะครับผมตรงข้างล่างนี่ใครจะมาให้ทายก็เป็นอเลสเตอร์นะฮะที่มาเราก็ยิงฟาร์มไปก่อนคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างยิงไกลอีกตัวนึงเลยนะเราก็ยิงชิวๆของเรามาละคือหลายๆคนถามว่าทำไมพี่เจไม่กดแบบกดยิงค้างไว้ทำไมแบบชอบกดย้ำๆผมรู้สึกว่ามันถนัดมือกว่าไงเออหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกเฮ้ยเฟนิกมาไหมเฮ้ยเฟนิกมาไหมเฮ้ยอะไรแล้วเฟนิกขอพี่เธอแน่ขอพี่เธอคือพี่อ่ะกะมาเอาแบบนี้อยู่แล้วไงโอเคจากนั้นเราก็ขอตัวนี้แล้วกันเพื่อนระหว่างที่แบบทำตัวว่างๆขอคลิปตัวนี้แล้วกันนะเพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลานก็เราแอบเอาป่าเพื่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะว่าอะไรหรือเปล่าขอสักตัวหนึ่งแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่เราคิดเอาเองว่าเพื่อนคงจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยๆๆเทนเกิดอะไรขึ้นเทนเป็นไรเทนโอ้เทนวิ่งเข้าไปแบบนี้ไม่รู้เทนไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะฮะไม่รู้ว่าพุ่งผิดทางหรือพุ่งถูกทางหรือว่าอะไรยังไงเฮ้ยๆยังไงอ่ะเอาไงจังหวะนี้ฮะยิงยับครับผมยิงยับโอ้โหยังไงยิงอยู่ยิงฟรีอีสปอร์ตสวยนี่ฮะมูลาดเรามาแก๊งได้สวยจริงๆนะช็อตนี้บอกเลยเอาไงอ่ะเฮ้ยยิงปะล่ะอ๋อน่ามีกระโดดหนีนะมีกระโดดหนีก็เป็นสเต็ปของเขาแหละเขาต้องกระโดดหนีไปไม่งั้นนี่เขาเจ็บหนักแน่นอนเฟนิกซ์ตอนนี้เลเวล3เลือดโอเคเราก็เอามังกรต่อไม่ใช่มังกรดิเอานกก่อนแล้วกันปล่อยเพื่อนเราไปนัวเนียกันตรงกลางก่อนนะฮะส่วนเราก็เอามังกรชิวๆไม่ใช่มังกรไอ้บ้านกแม่พูดผิดอะไรหลายรอบจังวะโอเคฮะออกมาเป็นดาบตีไวครับผมเราจะออกมาเป็นไอเทมชิ้นแรกแหละก็ไอเทมฟาร์มแหละแต่ว่าเราจะยังไม่ฟาร์มไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอย่านะเราคุมอยู่นะแถวนี้เนี่ยเราดูอยู่ใช่ว่าเราไม่ดูคือทีมนั้นก็อยากได้มังกรนะแต่ว่าเราก็ไม่ให้อ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวแล้วเทนไปตีมังกรเลยเนี่ยนะด้วยจิตใจทำด้วยอะไรวะนะโอเคฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังนี่ไงโดนแย่งอีกแล้วอ่ะเพื่อนปะโดชิบหายแล้วฮะเรามีหน้ายืนค้ำเลยมีหน้ายืนค้ำแบบนี้ชิบหายแล้วทีมเราอยู่ไหนหมด
ตอนนี้จังหวะนี้ขอยิงยับยิงยับยิงยับวีสปอร์ตยิงยับวีสปอร์ตไม่ได้มีหน้ามีหน้าเพื่อนไม่ทันนะวิ่งไวเกินว่ะเฮ้ยเฟนิกซ์เฟนิกซ์มาไงเฟนิกซ์มาไงเพื่อนเอาเฟนิกซ์ได้เฟนิกซ์ได้เฟนิกซ์โอ้เพื่อนมาเอ้ยเมื่อกี้มัวหลาดมาผมนึกว่าเขาจะมีอันติแบบพุ่งมาปั๊บ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 ผมก็แบบยืนค้ำให้เดี๋ยวทีมเรามันมีคนมาวะทีมนั้นแม่งมากัน4ตัวทีมเราเมื่อกี้เหมือนเล่นกัน2ตัว3ตัวไม่รู้เหมือนกันนะไม่เป็นไรก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะก็สกอร์ไม่น่าเกียดครับผมโอเคจากนั้นผมก็มาฟาร์มที่เลนล่างต่อนะฮะแครี่ที่ดีต้องรู้จักการหาเงินนะฮะนี่เราต้องรู้จักการหาเงินจากนั้นเราก็มาตีนกต่อเลยอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งได้ป่ะอเลสเตอร์เป็นอันนักหนาเนี่ยเฮ้ยมายุ่งยังเลยเนี่ยนี่ยังไงจังหวะนี้ละยังไงเรายังไงเราก็ต้องได้นกครับยังไงผมก็ต้องได้นกแล้วผมก็มาขอตีเจ้าไอตัวมิโนทอร์นี่แล้วกันไม่รู้มันชื่ออะไรเรียกว่ามิโนทอร์แล้วกันนะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกับมิโนทอร์ในฮอนนะโอเคไอเทมชิ้นแรกรองเท้าเนี่ยผมออกมาเป็นรองเท้าวิ่งแล้วกันไม่ใช่รองเท้าซอยนะนี่คือแบบอยากซอยถี่อะซอยแบบจึ๊กๆๆๆเลยผมว่าน่าจะโหดนะครับผมมาเทนก็ยังอยู่ข้างล่างกับเรานะก็ยังไม่ไปไหนก็เขาเรียกกับเพื่อนกัน 1,900 เฮ้ยเอาว่ะทีมเขาตายไป2เลยฮะเฮ้ยช้างโคตรเข้มตอนนี้มังกรมาแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงกลางเอาว่ะยังไงฮะเทนจังหวะนี้เทนสวยงามครับผมก็มาดันกลางก่อนแล้วกันเทนน่าจะกลับบ้านนะฮะมาฮะเปิดสกิล1ยิงเลยยิงไวเว้ยยิงไวเว้ยเออโอเคครับผมโอ้ยเยอะเยอะเยอะอันน่ะอะไรจะลงทุนลงแรงสกิลมาขนาดนั้นเลยวะเพื่อนเดี๋ยวรอระเบิดก่อนเก็บครับเดี๋ยวมังกรน่ะมังกรเอายังไงเพื่อนเราจะไม่ปล่อยให้มังกรให้มันง่ายๆนะมันจะอีซี่เกินไปโอเคจากนั้นเราก็แป๊บนึงเพื่อนเราขอตีนกน้อยอุไรพรนี้ก่อนโอเคมาครับตีมังกรครับผมตีมังกรฮะซอยทีครับซอยทีโอเคมังกรตัวนี้น่าจะอีซี่เกมเรียบร้อยได้มาแบบง่ายดายนะข้างล่างเหมือนจะมีอะไรสักอย่างแต่ว่าเราก็ตีนี่ไปก่อนเพื่อนเราไหวตัวทันเว้ยเพื่อนเรายังแบบเซนยังไวอยู่นะตอนนี้ทีมนั้นมารวมล่าง3ตัวแล้วเฮ้ยมาอะไรกันเยอะแยะวะผมเชื่อใจในมูลาดว่ะมูลาดเป็นตัวที่โหดนะฮะอะไรเราเฮ้ยมันฮุกผมชิบหายแล้วมันล้วงนี่ไงยิงตันเพื่อนโอ้โหข้างล่างชิบหายแล้วช่วยยังไงดีวะมันช่วยไม่ได้อะคืออยากช่วยนะเมื่อกี้แต่มันเกินความสามารถจริงๆอ่ะมันเกินความสามารถของมนุษย์คนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนได้ดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็ยิงคลิปไปก่อนยิงคลิประยะไกลอันไหนดูมันสกิลแค่นี้ก็ยังจะเอาก็ยังจะวิ่งมาสกิลใส่กันอยู่ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นคลิเลยนะฮะคลิใหญ่เลยทีมนั้นน่าจะไปช่วยเพื่อนแล้วมั้งที่เรียนบนคือตอนนี้เราจะเป็นแครี่ที่ดีแครี่ที่ดีคืออะไรเราต้องขยันเราต้องเก่งในเรื่องการหาเงินอันน่าเราต้องเก่งในเรื่องการหาเงินเว้ยเฮ้ยมันยังไงกันนักกระหนาในข้างล่างเนี่ยไม่คิดจะไปช่วยเพื่อนมั้งไงโอเคฮะในเมื่อมันไม่ไปเดี๋ยวผมไปเองเลยว่ะผมจะไปช่วยเพื่อนแป๊บนึงเห็นคลิปแล้วมันอดใจไม่ไหวมันอยากที่จะฟาร์มมาแล้วเว้ยบวกดิเนี่ยเอาดิอเลสเตอร์วะฮะอเลสเตอร์วะยิงย้ำหมดอ่ะจังหวะนี้ยิงฟรีอีสปอร์ตครับผมรู้จักเปล่าพี่อย่ายิงฟรีอีสปอร์ตว่ะเฮ้ยโอเคฮะป้อมดิฮะเรียบร้อยครับได้ป้อมด้วยความสวยงามฮะทีมเรายังเฝ้าอยู่ข้างล่างว่ะเฮ้ยเอาไงให้ยิงฟรีนี่ไงคือตัวมันยิงไกลมากฮะยิงไกลแล้วดักคีปเดี๋ยวครับรอไล่จังหวะนี้ดูความเร็วของคนเรายืนดักคีปแบบนี้ป้อมหน้าข้างล่างน่าจะแตกโดยเร็ววันเดี๋ยวนะตรงกลางเหมือนจะมีปลาเค็มนะไม่ได้ว่ะมีปลาเค็มอย่างงี้มีปลาเค็มงี้เราต้องมาแจมมันต้องมาแจมโอ้โหตายหมดเลยเดี๋ยวมังกรมาเมื่อกี้เห็นไอริแน่ไอริจะมาเนียนมังกรข้างล่างเหรอไม่ได้พี่คอยคุมอยู่เสมอไว้น้องเดี๋ยวทำไมเพื่อนเรามันเหิมเกริมจังวะมาเว้ยเอาเด้เอายิงเอาไม่ยิงมังกรทำไมแล้วปะโถเนี่ยฮะมันจะควบคุมเป้ายากนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้มาเว้ยมังกรใครไม่เอามังกรผมเอาฮะจังหวะนี้เราต้องโชว์ความเป็นแครี่ให้เขาได้ดูว่าแครี่แท้จริงนะเขาเล่นกันยังไงเอาวะจังหวะนี้ยังไงฮะเราต้องหาจังหวะยิงดีๆนะเรายืนหน้าไม่ได้เลยตัวนี้ถ้ายืนหน้ามานิดเรานี่ตายเอง
โอเคเพราะว่าตัวเป็นตัวที่บางมากนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบหนาเลยอ่ะตัวนี้เฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเรามาแล้วจังหวะนี้ยิงยับยิงยับครับผมยิงยับอันติมั่วครับผมไม่สนใจครับผมเอาดิเฮ้ยเฮ้ยบัฟบัฟฟ้าบัฟฟ้าขอ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 บัฟฟ้าเพื่อนขอบัฟฟ้าขอบัฟฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแลกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้เหมือนอาการเหมือนจะแหลกๆยังไงไม่รู้เอ้ามีหน้ามีหน้าตายไปเลยมาผมเอาป้อมก่อนละผมไม่สนใจละดูการยิงป้อม3ทีฮะ3ทีละลายหายไปเลยครับสำหรับป้อมวันนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนข้างหลังมันจะโดนเพื่อนข้างหลังมันจะโดนเพื่อนจ๋ามาแล้วเว้ยนี่ไงยิงเออเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมาอีกเยอะเลยยิงไปข้างหลังก่อนถ่วงไว้ผมหาลายยิงยากมากเลยว่ะเฮ้ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาดิเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายแต่ไม่เป็นไรฮะเราฆ่ามาได้1คนหรือว่าเราตอบโจทย์ละตอบโจทย์ละตอนนี้ผมฆ่าไป3แล้วครับผมตอนนี้เงินน่ะเงินผมก็รวยนะผมเป็นรองแค่มูลาตัวเดียวอ่ะคือไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าเราแครี่ไงโอเคเรามาเอาบัฟแดงก่อนตอนนี้คลิเราเริ่มโหดนะมาเราได้ดาบลดคูดาวน์แล้วเราเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะเราฟาร์มไปก่อนนี่ฮะเราพวกฟาร์มพวกคีป่าเก็บสแต็กให้ไอ้ดาบตีไวของเราอะแค่นี้มันก็จะค่อนข้างโหดช่วงท้ายเกมนะครับผมดูเราซอยมังกรซะก่อนดูเราซอยมังกรซะก่อนเอ้ยยังไงอะชิวยังไงอะเอาปะล่ะตัวไหนก็ได้นะประเทศไทยตัวไหนก็ได้นะเฮ้ยยังไงนี่ยังไงยิงไปทีนึงยิงเดี๋ยวเอาบัฟก่อนบัฟเอาบัฟแดงมันเอาบัฟฟ้ามันบัฟแดงก็บ้าละเฮ้ยรีบตายดิเฮ้ยโอเคโอ้โหทีมเรากับทีมเขานี่พยายามแบบเล่นท่ายากใส่กันมากๆเลยนะเฮ้ยยังไงเรียบร้อยยิงฟรีอีสปอร์ตนี่ยังไงโอ้โหป้อมยิงโอ้โหดูป้อมยิงผมดิป้อมยิงผมแรงชิบหายเลยเอาว่ะมีหน้าฮะมีหน้าโชว์เนียนนะผมมีหน้าโชว์ครีมหน้าเนียนนี่ยังไงยิงทีนึงทีมนั้นก็เล่นยากเหมือนกันนะทีมนั้นก็เล่นยากเหมือนกันนะผมก็ซอยป้อมก่อนแล้วกันใครจะยิงใครไม่สนใจละซอยป้อมเว้ยคนจริงต้องตีป้อมโอเคครับผมกลับไปกันบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะฟรีเกินไปแล้วอะเฮ้ยมันจะฟรีเกินไปแล้วบ้านอย่าแตกอุ้ยเกือบแตกเอาฮะจังหวะนี้เพื่อนเราเหมือนจะไปดักหน้าแล้วฮะมีหน้าน่าจะโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงไปจังหวะนี้ได้เวลาไล่ล่าแล้วเอามีหน้าฆ่าได้เฉยเลยมาเว้ยเพื่อนเรามาแล้วเว้ยใครก็ได้ประเทศไทยตอนนี้มาดิเออคือทีมนั้นมันพอเห็นเราแบบมาปุ๊บมันวิ่งหนีเลยเว้ยคือมันก็ป๊อตเหมือนกันอะเออตอนนี้ผมว่าผมเอากลางเลยว่ะจังหวะนี้ต้องเอากลางแล้วว่ะนี่ไงเอาไงเฮ้ยเอาป่ะยิงมันเพื่อนยิงมันเอ้ยจะตายโอ้โหชุดเดียวตายเลยเหรอหัวลิสเตอร์แม่งโคตรแรงเลยอ่ะชุดเดียวเราตายเลยโกงว่ะอลิสเตอร์มันออกของอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหของมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่แบบมันสกิลบัวบ้าใส่เราเสียชีวิตเลยครับผมแล้วทีมเราชิบหายละคือทีมเราตอนนี้อยู่กลาง2คนมึงไม่กลับวะไม่อยู่กลางอะไรกัน2คนอินดี้เกินนะฮะก็คือตัวเนี้ยยิงแรงก็จริงแต่ว่าเรื่องความบางนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับผมโอเคมาดูไอเทมอีกรอบนึงมีหน้ามันมีเกาะสะท้อนนี่เองทีมเรามีตัดพอแล้วว่ะมีเฮอแล้วว่ะยิงอุ๊ยไม่ตายมันกระโดดหนีก่อนน่ะดูดิทีมมันแม่งมันพลิ้วอ่ะมันพลิ้วอ่ะเดี๋ยวเอ้ยมันฮุกมันจะฮุกอุ๊ยมันจะตายหมดแล้วทําไงอ่ะเพิ่งเกิดอ่ะเฮ้ยเราเพิ่งเกิดนะเพื่อนอย่าเพิ่งว่าเราว่าได้แต่อย่าแรงนี่ไงคืออลิสเตอร์นี่มันแบบอันติมันจับตายอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดเราโดนอันติอลิสเตอร์นี่บอกเลยว่าตายเดี๋ยวรอก่อนข้างล่างนี่ไงโอ้โหโดนนี่ไงแม่งอันติมาใส่อีกแล้วอ่ะมันจับตายอ่ะแล้วอันติมันไม่ใช่เบาๆนะโอ้ตอนนี้เริ่มลำบากแล้วฮะทีมเขาเริ่มตั้งเขาเรียกว่าตั้งสมาธิได้แล้วโอ้ยผมตายรัวๆเลยว่ะตอนนี้ผมว่าผมต้องหาไอเทมป้องกันสักชิ้นหนึ่งละตอนนี้แบบรำคาญอลิสเตอร์มากอลิสเตอร์สกิลใส่ผมคือผมไปเลยคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้หืออือเลยเรามาทำอะไรสักอย่างไหมเรามาใช้ชีวิตร่วมกันทำอะไรสักอย่างที่แบบเป็นประโยชน์ต่อสังคมเฮ้ยอะไรเล่าสวยเออล้วงมันเพื่อนล้วงมันเพื่อนเอ้ยอ๋อเพื่อนอ๋อหน่อยอ๋อหน่อยเว้ยยิงฟรีอยู่จังหวะนี้ยิงฟรีอีสปอร์ตครับผมยิงฟรีอีสปอร์ตยิงฟรีเอาเว้ย
ยิงฟรีฮะขอมังกรหน่อยแล้วกันเพื่อนขอมังกรหน่อยได้ไหมเลือดเราน้อยอ่ะเราขอปั๊มเลือดก่อนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยได้ว่ะจังหวะนี้โคตรมาครับผมนี่ยังไงจังหวะนี้ยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไส้แตกไปดิไส้แตกไปดิรออะไรฮะจบเกมน่าจะ GG ดับบันยูพีแล้วแหละช็อตนี้มายิงบ้านดูการยิงบ้านของผมดูการยิงบ้านของผมมามันไปยิงบ้านมันไปเฮ้ยเอาไงโอ้โหโอ้โหโดนยิงไปเกือบตายแล้วเรียบร้อยนะจบเกมวู้โอ้โหนึกว่าจะแพ้นะตอนนี้ทีมนั้นนี่เขาแบบเริ่มฟื้นตัวมาได้ช่วงหลังๆนะแล้วเป็นยังไงฮะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะตัวใหม่อ่ะตัวใหม่มา MVP มันจะเป็นของใครล่ะถ้าไม่ใช่ของผมนะคือดูเงินได้นะว่าใครรวยสุดนะครับผมดูเงินได้นะเดี๋ยวนะดูเงินครับผมโอ้โหหมื่นแต่ว่าไอ้มูลาดมันรวยกว่าเราอีกนะแล้วเราจะไปโม้ทำไมว่าเรารวยสุดวะมูลาดรวยกว่าเว้ยแต่ว่าเราแบบทำเกมไงเราวิ่งแก๊งเว้ยทำประโยชน์กับทีมเยอะไงก็ได้ MVP ไปสำหรับตัวใหม่นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าตัวใหม่ก็เล่นให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันก็เล่นแบบฮาๆมันๆไปนะคือไอเทมเนี้ยผมชอบออกแบบเนี้ยคือผมว่ามันไม่ซ้ำใครดีนะครับผมถ้าเกิดใครที่แบบอยากยิงมันๆซอยทีๆก็ลองไปออกไอเทมตามผมได้นะครับผมก็มันเหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ที่ Channel Master Gamer นะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยและที่สำคัญใครกด Subscribe เสร็จยังไม่ได้กดกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเห็นก่อนคนอื่นเลยโอเคครับส่วนคลิปนี้คงต้องลาคุณชมเพียงนี้ก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าวู้ฮู้